วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมทั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor หรือ AoE เพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้เอามาให้ดูกันเหมือนเดิมนะคอนเทนต์อะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยนะสำหรับช่วงนี้นะฮะวันนี้มาถึงซีรีส์ภาคต่อของ AoE Skin Story ประจำซีซั่นที่35บอดี้การ์ดตัวร้ายกับยายขี้เซาและพ่อขี้เมาตอนที่4ตอนนี้ถือเป็นบทสรุปกันแล้วนะฮะจากตอนก่อนเนี่ยเข้มข้นแล้วก็ทิ้งปมไว้มากมายซึ่งตอนที่1ถึงตอนที่3เนี่ยถ้าหากใครยังไม่ดูเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นี้ได้เลยนะครับถ้าใครอยากอินเนี่ยดูทีเดียว4ตอนรวดไปเลยนะครับไม่อยากพูดอะไรมากไปเราไปดูกันดีกว่านะว่า AoE Skin Story บอดี้การ์ดตัวร้ายกับยายขี้เซาและพ่อขี้เมาตอนที่4ตอนจบที่มีชื่อว่าขอเพียงได้พบกันอีกครั้งจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยหลังจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อหลายปีก่อนทูเลนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทำให้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีแต่นับจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยลืมตาขึ้นมาอีกเลยซินเนสเทรียและมอร์เรนพยายามทำทุกวิถีทางแต่ไม่ว่าจะพยายามกันมากเท่าใดกลับได้รับคำตอบมาเพียงต้องพึ่งปาฏิหาริย์เท่านั้นซินเนสเทรียต้องผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดท้อแท้และสิ้นหวังตลอดเวลาการรอคอยแต่อย่างน้อยครั้งนี้เธอก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนพ่อคือกำลังใจหลักที่ทำให้เธอผ่านช่วงเวลาอันแสนเศร้านี้มาได้โชคชะตาช่างเล่นตลกกับเธอที่ถึงแม้จะได้ครอบครัวคนเดียวคืนมาแต่เธอก็ต้องสูญเสียคนสำคัญที่สุดไปอีกครั้งทุกๆสิ่งดูเหมือนกำลังจะดีขึ้นหลังจากที่ซินเนสเทรียรู้ความจริงทั้งหมดเรื่องพ่อของเธอปมในใจของสาวน้อยก็ถูกปลดล็อกอย่างช้าช้าเธอคิดเสมอว่าพ่อแม่ทิ้งไปเพราะไม่ต้องการเธอจนได้รับฟังความจริงจากมอร์เรนว่าที่จริงแล้วเธอถูกลักพาตัวไปตั้งแต่เด็กแม้จะโชคดีที่หนีออกมาได้แต่ก็ทำให้ซินเนสเทรียสูญเสียความทรงจำทั้งหมดมอร์เรนพยายามดูแลซินเนสเทรียอย่างดีที่สุดเพื่อทดแทนเวลาที่หายไปตลอด10ปีเขาถึงขั้นเลิกเล่าและกลับมาใช้ชีวิตอย่างจริงจังอีกครั้งฟ้าหลังฝนย่อมแจ่มใสเสมอนะลูกคำพูดของมอร์เรนผู้เป็นพ่อที่คอยดูแลและเตือนสติซินเนสเทรียอยู่เสมอตลอดเวลาที่ทูเลนรักษาตัวค่ะคุณพ่อเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เศร้าสร้อยการรอคอยนะถึงมันจะนานแต่มันต้องคุ้มค่าอย่างแน่นอนผู้เป็นพ่อกล่าวทิ้งท้ายก่อนลูกสาวจะเดินออกจากบ้านไปเพื่อทำงานดังเช่นทุกวันซินเนสเทรียเฝ้าบอกกับตัวเองซ้ำๆในทุกวันตลอดหลายปีที่รอคอยว่าการรอคอยนั้นคุ้มค่าเสมอโดยเฉพาะการรอคอยเขาคนนั้นที่ถึงแม้มันจะช่างทรมานหัวใจเธอแค่ไหนแต่ถ้าหากเขากลับมามันก็คุ้มค่าถึงซินเนสเทรียจะรู้ว่าตนเป็นทายาทของมาเฟียแต่เธอกลับไม่ได้มีความคิดที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อแม้แต่น้อยซินเนสเทรียได้กลับไปทำงานที่ร้านซักรีดของเด็กสตราเหมือนเดิมเพราะสถานที่แห่งนั้นเป็นที่เดียวที่ยังเต็มไปด้วยความทรงจำของเธอและทูเลนเมื่อแบบนี้ทั้งวันอีกแล้วนะจะเผลอทำของตกแตกหรือเปล่าเนี่ยเสียงของเด็กสตราพูดแบบขำๆไม่แล้วล่ะค่ะพี่เด็กซ์ซินเนสเทรียตอบกลับด้วยเสียงเบาบางอดเป็นห่วงไม่ได้เลยสินะพอเย็นนี่หน่อยเราก็ดันหน่อยไปด้วยเด็กสตราบ่นในใจสายตาของเธอมองไปที่ซินเนสเทรียด้วยความเอ็นดูเอาเป็นว่าถ้างั้นวันนี้ให้ปิดร้านเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงกลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้ร่าเริงขึ้นโอเคไหมได้เลยค่ะพี่เด็กซ์ขอบคุณนะคะแหมทีนี้เสียงสดใสขึ้นมาเชียวนะขอบคุณนะคะพี่สาวของน้องน่ารักที่สุดจ้ายิ้มออกแล้วนะพอดีวันนี้มีธุระนิดหน่อยฉันไปก่อนนะอย่าลืมล็อกกุญแจร้านนะซินเนสเทรียหลังจากนั้นซินเนสเทรียก็เฝ้าร้านต่อไปจนหมดวันแล้วเธอก็กลับมาบ้านตามปกติกลับมาแล้วค่ะอ่ะพอดีเลยมากินข้าวกันลูกหนูไม่ค่อยหิวค่ะพ่อกินก่อนเลยถ้าหิวดึกๆก็บอกนะลูกเดี๋ยวพ่อมาอุ่นกับข้าวให้ค่ะขอบคุณนะคะซินเนสเทรียปิดประตูห้องก่อนที่จะทิ้งตัวลงบนเตียงด้วยความเหนื่อยล้าขอให้เราพบกันอีกครั้งได้ไหมแค่ได้เจอหน้าครั้งเดียวก็ได้ส
ซินเนสเทรียปล่อยน้ำตาให้ไหลออกมาจนพลอยหลับไปทุกๆคืนตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีเป็นเช่นนี้จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเสียงไฟจราจรให้สัญญาณข้ามถนนได้ปลุกซินเนสเทรียให้ตื่นจากภวังค์เธอส่ายหัวเบาๆกับความคิดฟุ้งซ่านของตัวเองก่อนที่จะรีบก้มหน้าก้มตาเดินไปข้างหน้าเพื่อข้ามถนนท่ามกลางผู้คนมากมายซินเนสเทรียเดินชนกับใครบางคนที่ปลายทางของอีกฝั่งขอโทษนะคะเธอก้มหัวเร็วๆตามความเคยชินและเดินต่อไปโดยที่ไม่ได้มองหน้าคนที่เธอชนเข้าได้ซ้ำไม่เป็นไรครับเสียงชายหนุ่มคนนั้นตอบเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยซินเนสเทรียหยุดชะงักและมองไปที่ชายหนุ่มคนนั้นชายหนุ่มปริศนาค่อยๆหันมาพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากถึงแม้จะซูบผอมลงไปมากจากความทรงจำแต่ดวงตาสีฟ้ากับปลายผมสีเงินที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงทอประกายใต้แสงแดดเหมือนเดิมเสียงรอบข้างทั้งสองเบาลงทุกอย่างหยุดนิ่งราวกับว่าโลกนี้มีเพียงหญิงสาวและชายหนุ่มผู้นี้เสียงลมที่พัดมาเบาๆรอบตัวก่อให้เกิดบรรยากาศชวนนึกถึงความทรงจำในวันวานยังซุ่มซ่ามเหมือนเดิมสินะซินเนสเทรียรู้สึกชาไปทั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงของชายที่เธอเฝ้าคอยมาตลอดหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นในทุกๆย่างก้าวที่เข้าไปใกล้เขาคนนั้นนี่ไม่ใช่ความฝันใช่ไหมความคิดมากมายพรั่งพรูเข้ามาในสมองแต่เธอกลับไม่สามารถเอ่ยคำใดออกไปได้เลยทูเลนรีบคว้าตัวซินเนสเทรียเข้ามากอดด้วยความคิดถึงที่มากมายเกินคำพูดใดๆความรู้สึกที่ท่วมท้นทำให้เธอไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้อีกต่อไปผมกลับมาแล้วนะขอบคุณที่ยังรอกันซินเนสเทรียร้องไห้ฟูมฟายด้วยความโล่งใจที่การรอคอยของเธอไม่ได้สูญเปล่าทั้งสองยืนกอดกันด้วยความรักความคิดถึงที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กันมากมายตลอดเวลาที่ผ่านมาการรอคอยอาจเป็นสิ่งหนึ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตแต่คงไม่แย่เกินไปเมื่อมีใครคนหนึ่งที่ควรฆ่าพอยืนกอดกันอะไรขนาดนั้นกลับมาเฝ้าร้านเด็กซ์ตร้าตะโกนข้ามฝั่งถนนเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับตอนจบของซีรีส์บอดี้การ์ดตัวร้ายกับยายขี้เซาและพ่อขี้เมานะครับก็ฟินฟินกันไปนะฮะในตอนจบตอนนี้เนี่ยมันเป็นไทม์ไลน์ที่ข้ามมานานเหมือนกันนะแบบหลายปีนะหลังจากเหตุการณ์ที่ทูเรนเนี่ยโดนยิงเนี่ยฮะซึ่งช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็คือสลบไม่ตื่นเลยทั้งซินเนสเซียและโมเรนเนี่ยเครียดมากเพราะว่าหมอบอกว่ารอแค่ปฏิหารนะแต่ในที่สุดครับจบอย่างเอนดิ้งนะพ่อหนุ่มคนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาและสองคนเนี่ยเหมือนจะครองรักกันนะฮะแล้วก็ตอนจบเนี่ยมีคำๆนิดนึงที่แบบคุณพี่เด็กซ่าเนี่ยบอกว่าไปยืนกอดเลยตรงนั้นกลับมาเฝ้าร้านขอหน่อยนะโหไม่ได้เจอกันหลายปีรอมาตั้งหลายปีนะสนุกสนานฟินๆกันไปนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับแวลเลอร์พาร์ทอันนี้มันไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีกิมมิกไม่มีซีจีอะไรเลยทำให้แบบทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาเลยคิดนิยายน่ารักน่ารักสนุกสนุกแบบนี้มานะฮะจากตอนจบอันนี้เนี่ยพี่ได้ข้อคิดหนึ่งอย่างนะเหมือนที่เขาบอกว่าการรอคอยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตแต่มันคงไม่แย่เกินไปเมื่อมีใครสักคนที่ควรฆ่าพ่อน้องๆที่ดูจบทั้ง4ตอนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสามารถพิมพ์ได้ใต้คลิปนี้เลยคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต้องคอยติดตามนะสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนสวัสดีครับ